โอลิมปิกฤดูหนาวที่เกาหลีปี2018ขณะนี้มีการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวที่ประเทศเกาหลีใต้คนทั่วโลกนอกจากดูการแข่งขันแล้วเขายังให้ความสนใจเรื่องเกาหลีเหนือส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันในนามของเกาหลีเดียวและน้องสาวของประธานาธิบดีเกาหลีเหนือก็มากับกลุ่มคณะกรรมการด้วยเธอเป็นคนแรกของตระกูลที่ข้ามมาเราเห็นว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ชี้บอกว่าลูกยังมีหวังที่จะเห็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในการทำสงครามประหัตประหารกันและอาจจะมีจุดเริ่มต้นสำหรับเกาหลีหนึ่งเดียวที่จริงเมื่อสิ้นสุดสงครามปี1953แล้วทั้งสองประเทศไม่เคยมีการเซ็นสัญญาสันติภาพกันเลยจึงทำให้เขตปลอดทหารตึงเครียดจนถึงทุกวันนี้อย่างไรก็ดีทั้งสองเกาหลียังมีลูกพี่ที่สามารถช่วยเหลือในการตัดสินใจเป็นหนึ่งเดียวเพื่อความดีของประชาชนที่เป็นญาติกันแต่จนถึงวันนี้พวกเขายังถูกห้ามพบปะกันหรือว่าลูกพี่ของทั้งสองประเทศยังกระหายเลือดต้องการเล่นเดิมพันกับชีวิตของผู้คนทั้งสองประเทศเราท่านภาวนาขอให้มีการรวมประเทศในเร็ววันดังที่พระคัมภีร์เตือนเราคือประการแรกมีเวลาสำหรับทุกสิ่งมีเวลาสำหรับกิจการต่างๆภายใต้ท้องฟ้าประการที่สองมีเวลาเกิดและเวลาตายเวลาปลูกและเวลาถอนสิ่งที่ปลูกประการที่สามเวลาฆ่าและเวลารักษาให้หายเวลารื้อทำลายและเวลาก่อสร้างประการที่สี่เวลาร้องไห้และเวลาหัวเราะเวลาไว้ทุกข์และเวลาเต้นรำประการที่ห้าเวลาโยนก้อนหินทิ้งและเวลาเก็บรวบรวมก้อนหินเวลาสวมกอดและเวลาละเว้นการสวมกอดประการที่6เวลาแสวงหาและเวลาสูญเสียเวลาเก็บรักษาและเวลาโยนทิ้งประการที่7เวลาฉีกและเวลาเย็บเวลานิ่งเงียบและเวลาพูดประการที่8เวลารักและเวลาเกลียดเวลาทำสงครามและเวลาสันติจากหนังสือปัญญาจารย์บทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่8พระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์